ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจดูหน้า Second Chance for Mankind พวกเราคือทีมแชมเปี้ยนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมเราเคยถามกับตัวเองไหมว่าเราจะอยู่อาศัยบนโลกนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนอุณหภูมิสูงขึ้นมากหรือวัตถุขนาดใหญ่พุ่งชนโลกอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราจะทำยังไงดังนั้นภารกิจที่เราจะทำคือการสำรวจสภาพอากาศสภาพทางธรณีและไบโอมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์บนดาวดูหน้าย่านของเราเป็นย่านที่ทรงพลังมากมีเดลต้าวีถึง 9,189 เมตรต่อวิซึ่งได้จากการทดลองและคำนวณซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจในตอนปล่อยยานเราจะใช้จรวดส่วนล่างในการโคจรรอบเคอร์บินจรวดส่วนกลางจะช่วยโคจรรอบเคอร์บินและช่วยส่งยานไปดูหน้าส่วนหัวเมื่อเปิดออกมาจะเป็นดาวเทียมที่จะเป็นยานแม่พาโรเวอร์3ตัวไปดูหน้าโดยจะติดโรเวอร์ไว้กับส่วนหัวของยานมีเจเบเดียคือแมนเป็นนักบินการปล่อยยานจากฐานควรปล่อยเมื่อเฟสแองเกิล44องศาเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและเดินทางได้เร็วขึ้นการโคจรรอบเคอร์บินใช้เดลต้าวี 4,159 เมตรต่อวิและความเร็วหลุดพ้นที่ 3,431 เมตรต่อวิใช้กราวิตี้แอสซิสต์ของเคอร์บินช่วยและใช้เดลต้าวี 1,071 เมตรต่อวิเพื่อส่งไปวงโคจรโคเมนทรานเฟอร์และจะอินเตอร์เซปกับดาวดูน่าที่ระยะ 11,390 กิโลเมตรภายในเวลา281วันเมื่อเข้าสู่วงโคจรของดูน่าปรับวงโคจรรอบดูน่าในแนวเหนือใต้โดยใช้ 2,163 เมตรต่อวิเดลต้าวีต้านการเคลื่อนที่เพื่อให้โคจรที่ความสูง100กิโลเมตรการสำรวจในภารกิจนี้มี2วิธีได้แก่1การสำรวจยานด้วยโรเวอร์จำนวน3ลำและ2สำรวจด้วยดาวเทียมจำนวน1ลำวิธีการสำรวจเริ่มต้นโดยการกำหนดจุดแยกส่วนยานโรเวอร์และดาวเทียมณตำแหน่งโคจรขั้วเหนือของดูน่าเพื่อปรับระดับวงโคจรและปล่อยโรเวอร์1ลำต่อ1รอบวงโคจรต่อ1ตำแหน่งปล่อยโรเวอร์ก่อนถึงเป้าหมาย5องศาซึ่งจะใช้ร่มชูชีพช่วยกับเชื้อเพลิงขับดันในการลงจอดที่ความเร็ว 1-4 เมตรต่อวิก่อนแตะพื้นแผนในการสำรวจด้วยโรเวอร์จะลงจอดพื้นที่3ตำแหน่งเพื่ออธิบายฤดูกาลบนดาวดูน่าโดยทั้ง3ตำแหน่งได้แก่บริเวณใกล้เส้นสูงสุดและจุดกลางและใกล้ขั้วของดาวซึ่งแต่ละตำแหน่งเป็นพื้นที่ไบโอมที่ต่างกันคือโลแลนด์มิดแลนด์และโพไบโอมดังกล่าวมีลักษณะเป็นที่ราบเป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเก่าและเป็นพื้นที่น้ำแข็งตรวจวัดอุณหภูมิและความกดอากาศโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์และบาโรมิเตอร์ของโรเวอร์เราต้องเก็บข้อมูลและตำแหน่งเพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลที่แม่นยำเครื่องวัดแต่ละตำแหน่งวัดได้ครอบคลุมรัศมี3กิโลเมตรจึงเก็บ4ตำแหน่งทำให้แต่ละจุดห่างกัน6กิโลเมตรแต่เราไม่ทราบระยะทางที่เดินทางจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมุมกับความยาวรอบรูปของวงกลมซึ่งรัศมีที่ต่างและที่จุดจะมีค่าต่างกันจึงคำนวณหารัศมีแต่ละที่จุดโดยใช้หลักตรีโกณมิติและจึงเทียบค่าองศาในวงกลมกับเส้นรอบวงเพื่อคำนวณองศาที่ต้องเคลื่อนที่ให้ครบ6กิโลเมตรจึงได้ค่ารัศมีทั้ง3บริเวณซึ่งจะนำมาใช้เป็นระยะขับเคลื่อนโรเวอร์ให้ได้ตำแหน่ง A B C D ของแต่ละไบโอมจากนั้นเราทราบว่าดาวดูน่าหมุนรอบตัวเอง8ชั่วโมง11นาที57.9วินาทีของดาวเคอร์บินจึงแบ่งเวลาการเก็บข้อมูลใน1วันออกเป็น8ครั้งแต่ละครั้งห่างช่วงละ2ชั่วโมง16นาที 29.7 วินาทีของดาวเคอร์บินโดยเทียบเคียงจากการตรวจวัดอุณหภูมิบนโลกเริ่มเก็บข้อมูลเวลาเที่ยงคืนของดูน่าและตรวจวัดจนครบ1วันดูน่าในการเก็บข้อมูลของแต่ละรอบจะวัดอุณหภูมิและความกดอากาศ3ไบโอมเมื่อวัดข้อมูลครบ1รอบจะขับโรเวอร์ย้ายไปตำแหน่งต่อไปจาก A ไป B ไป C ไป D จะนับเป็น1รอบและกลับมาตำแหน่ง A เพื่อเก็บข้อมูลจนครบ12รอบผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความกดอากาศทั้ง3ไบโอมใน1วันได้ผลว่าได้ที่จุดกลางและใกล้ขั้วของดาวกราฟมีแนวโน้มอุณหภูมิคล้ายกันโดยอุณหภูมิต่ำสุดในการวัดครั้งที่2และ3และสูงสุดในการวัดครั้งที่5และ6โดยอุณหภูมิใกล้เส้นสูงสุดสูงสุดต่ำสุดที่ลบ13องศาและลบ65องศาและที่จุดกลางสูงสุดต่ำสุดที่ลบ20องศาและลบ49องศาใกล้ขั้วดาวสูงสุดต่ำสุดที่ลบ29องศาและลบ65องศาและความกดอากาศมีค่าคงที่สม่ำเสมอตลอดทั้งวันในทุกจุดข้อมูลใน1ปีเป็นตารางผลการตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความกดอากาศทั้ง3ไบโอมใน1ปีพบว่าค่อนข้างมีความคงที่โดยบริเวณใกล้เส้นสูงสุดมีอุณหภูมิมากที่สุดอยู่ที่ลบ15องศาและจุดกลางมีอุณหภูมิรองลงมาหรืออยู่ที่ลบ21องศาและใกล้ขั้วของดาวมีอุณหภูมิน้อยที่สุดอยู่ที่ลบ36องศาวิธีที่2ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรทางธรณีและสนามแม่เหล็กตรวจวัดแร่ด้วย MC435 Narrow Band Scanner ตามเส้นทางโคจรเหนือโรเวอร์ทั้ง3ไบโอมพบว่าดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านไบโอมที่ต่างกันจำนวนมากทำให้ได้4เส้นทางโคจรข้อมูลที่ได้สามารถเป็นตัวแทนพื้นที่ที่สำรวจและเกิดประโยชน์เมื่อมาตั้งถิ่นฐานการโคจรแต่ละรอบได้เริ่มต้นบันทึกปริมาณเปอร์เซ็นต์แร่ในไบโอมที่ระลึกจุดสูงสุดไปยังล่างสุดของดาวดูน่าผลการสำรวจพบว่าสามารถตรวจวัดได้10ไบโอมจากทั้งหมด14ไบโอมไบโอมที่มีปริมาณแร่มากที่สุดคือโพลาร์ครีเตอร์ 9.3% ถัดมาคือโพลาร์ 8.92%หากเปรียบเทียบไบโอมที่เราสำรวจด้วยโรเวอร์จะพบว่าไฮแลนด์มีแร่มากที่สุด 8.9% ถัดมาคือโลแลนด์ 7.9% และมิดแลนด์ 4.6%
ในขณะที่การวัดสนามแม่เหล็กด้วยแมกนิโตมิเตอร์บูมพบว่าโหมดแซนด์บ็อกซ์ไม่สามารถแสดงค่าได้ภารกิจตรวจวัดอุณหภูมิความกดอากาศและแร่จะได้ข้อสรุปว่าดูน่ามีอุณหภูมิติดลบตลอดทั้งปีเมื่อเทียบกับเคบินแล้วการอยู่อาศัยบนดูน่าจึงควรปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในขณะที่ความกดอากาศของดาวดูน่าเบาบางมากเมื่อเปรียบเทียบกับเคบินหากต้องการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยอาจต้องมีห้องเพิ่มความดันจากการสำรวจทั้ง3ไบโอมพบว่าโลแลนด์มีอุณหภูมิและความกดอากาศสูงที่สุดและมีแร่มากเป็นอันดับที่2ที่ 7.9% จึงเป็นไบโอมที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตมากที่สุดเมื่อภารกิจของเราจบลงเราต้องนำนักบินของเรากลับสู่เคอร์บินตำแหน่งดาวดูน่าควรอยู่หน้าเคอร์บินเป็นมุม75องศาใช้ความเร็วหลุดพ้นที่ 1372.4 เมตรต่อวินาทีภารกิจดูน่า Second Chance for Mankind ได้จบลงแล้วแต่ภารกิจสำรวจดวงดาวดวงใหม่สำหรับมวลมนุษยชาติกำลังเริ่มต้นขึ้นพวกเราขอเป็นอีกก้าวในการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีอวกาศของไทยต่อไปพวกเราคือแชมเปี้ยน